ยังให้นั้นลงทุน 7,000 บาทครับเป็นร้านเล็กๆอยู่ข้างทางนะครับคนเต็มตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ฮะรายได้ทั้งหมดประมาณเดือนละล้านครับยังให้หมูกระทะสะดวกแดกยังให้เกิดจากบุคคลที่ล้มละลายนะฮะทำหมูกระทะที่แปลกใหม่ไม่ต้องย่างเองแล้วย่างให้ครับเริ่มจากแม่ไม่สบายครับแล้วผมเนี่ยก็เป็นล้มละลายติดเล่นกันมานานจนธุรกิจเนี่ยเจ๊งย่อยยับตอนนี้ทำหมูกระทะที่แปลกใหม่แล้วก็กระแสตอบรับดีไปโพสในกลุ่มซาบุรีทำให้คนสนใจแล้วก็มากินกินเสร็จปั๊บก็อร่อยแล้วก็มาขอซื้อไปขายต่อที่เด็ดของผมคือเป็นหมูกระทะที่ไม่ต้องย่างเองบางคนไม่อยากย่างฮะมันตอบโจทย์อยู่แล้วต้องบอกครับว่าทำไมลงทุน 7,000 ขายกำไรล้านหนึ่ง 70% มาจากคนที่มาซื้อแฟรนไชส์นะครับเมื่อก่อนผมรู้จักแฟรนไชส์คือคนมาขอผมก็ไม่รู้จะขายเท่าไหร่ก็ขายไปเจ้าละ 50,000 มั่ง 70,000 มั่งจนเดือนแรกเนี่ยมันได้เงินมาสมทุนเยอะมากคือขายหน้าร้านได้กำไรประมาณ 200,000 กว่าบาทปีที่แล้วมีประมาณ58สาขาตั้งแต่พฤศจิกายนมาจนถึงตอนนี้ก็เป็น100กว่าสาขาการทำธุรกิจนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจครับผมเชื่อเรื่องมือทำมากกว่านะครับไม่เริ่มต้นจะบ่นถึงความสำเร็จนะฮะผมเหนื่อยคนอื่นเขาแต่ว่าผมมีคนต้องดูแลผมกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ผมอยากจะสร้างอนาคตจากวันนี้ให้พรุ่งนี้ผมมีอนาคตที่ดีกว่าวันนี้ที่เรายืนอยู่ฮะการซื้อสัตว์กับลูกค้านะครับเราอย่าไปโทษใดทั้งสิ้นเลยฮะดินฟ้าอากาศคนรอบข้างคนไม่มาใช้ตังเศรษฐกิจอาจจะมีผลบ้างนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญคือต้องโทษตัวเองก่อนว่าตัวเองมีดีพอที่จะขายเขาหรือยังถ้าตัวเองอร่อยเนี่ยเราก็สามารถขายเขากินได้สบายครับอนาคตข้างหน้าย่างให้จะเป็นธุรกิจรูปแบบร้านค้าที่ต่อยอดแต่ละพื้นที่นะฮะแล้วก็มีแตกแขนงไปอีกเรื่อยๆมีสุกี้มีข้าวต้มปงมีน้ำเย็นชื่นใจชาคิล่าชามนมีน้ำเบททุกจังหวัดมีย่างให้มีเรื่องของแท้และของกรอบนะฮะต้องบอกก่อนนะครับที่ชลบุรีเนี่ยมีประมาณ20สาขาสระบุรีมี7สาขาโคราชมี5สาขาจะมีเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้ก็มีเยอะครับพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าย่างให้นะฮะหรือว่าข้าวต้มปงนะครับคนที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตเนี่ยนะฮะผมมีโปรโมชั่นที่จะลดให้นะฮะใครสนใจเป็นชาจะเข้าไปดูติดต่อมาได้เลยครับก็อย่างที่บอกครับไม่เริ่มต้นจะหมดความสำเร็จ